ใครนะคะว่า YG ไม่สนใจน้องลิซ่านะคะไม่ค่อยเซเลเบรตวันเกิดให้กับเธอนั้นอันนี้นะคะไม่จริงนะคะอันนี้ขอเถียงเลยนะคะอย่างล่าสุดนี้นะคะในเมื่อนะคะเราบรรดาบลิงบลิงนะคะอยากจะได้อัลบั้มเต็มใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะ YG ก็จัดให้นะคะเป็นโฟโต้บุ๊กอัลบั้มเต็มนั่นเองค่ะนะเมื่อวานนี้นะคะใครหลายคนก็คงจะนะวิ่งกันสุดตลบเลยค่ะก็มีการเปิดจองนะคะพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กนะคะฝีมือการถ่ายรูปค่ะของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะซึ่งต้องบอกนะคะมาในช่วงเวลาพิเศษนะคะเพื่อจะเฉลิมฉลองวันเกิดให้กับเธอนั่นเองค่ะทาง YG Select นะคะได้เลือกการออกอัลบั้มโฟโต้บุ๊กอันนี้นะคะซึ่งเป็นต้องบอกว่ามาจากกล้องฟิล์มนะคะที่เกิดจากฝีมือของน้องลิซ่าค่ะเกิดจากปลายนิ้วของเธอนะคะในการถ่ายรูปต่างๆค่ะเรียกว่าตั้งแต่ตอนวางแผนนะคะไปจนถึงการดูแลแล้วก็การออกแบบค่ะแล้วก็ชุดการขายนะคะก็เป็นโฟโต้บุ๊กนะคะ0327นะคะความหมายของมันก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะ03น่าจะหมายถึงเดือนมีนาคมนะคะและ27ก็คือวันเกิดของเธอนั่นเองค่ะแล้วด้านในโฟโต้บุ๊กนะคะจะประกอบไปด้วยรูปภาพของน้องลิซ่านะคะแล้วก็สมาชิกแบ็คพิงค์นะคะรวมถึงงานแฟชั่นโชว์ต่างๆคอนเสิร์ตต่างๆที่ขณะที่เธอไปออกงานนะคะก็มีการถ่ายภาพนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันมีภาพทั้งแลนด์สเคปแล้วก็รูปของสาวๆแบล็คพิงค์อยู่ในนั้นด้วยนะคะจะมีภาพทั้งหมดเนี่ยจำนวน152ภาพค่ะเป็นการถ่ายโดยฝีมือของน้องลิซ่าแล้วก็น่าจะมีรูปที่ถูกเหล่าบรรดาเมมเบอร์นะคะก็ไม่ว่าอาจจะเป็นพี่ซูเจนนี่หรือโรเซ่ใช้กล้องของเธอถ่ายรูปเธอกลับมาด้วยนะคะงานนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเท่าที่ไปดูในเซตนะคะจะมีรูปของน้องแมวอีกด้วยนะมีการ์ดนะคะที่เป็นการ์ดน้องแมวด้วยนะซึ่งโอ้โหใครได้ไปนี่คงจะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าจำนวนมันมีน้อยมากๆเลยนะมีวางจำหน่ายนะคะแค่ 13,327 เล่มเท่านั้นเองค่ะและก็จะมีผู้โชคดีนะคะแค่327ท่านที่จะได้ลายเซ็นนะคะไปงานอีเวนต์แล้วก็มีลายเซ็นของน้องลิซ่าค่ะโอ้งานนี้นะคะเรียกว่าเป็นการฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่านะแอดมองว่า YG ก็อยากจะฉลองให้กับน้องนะคะแล้วก็ให้น้องได้แสดงฝีมือนะคะทำในสิ่งที่เธอชอบด้วยนะคะก็เนี่ยเห็นน้องมาโปรโมทนะคะทั้งในว่ยป๋อก็โปรโมทใน IG ก็โปรโมทนะคะและล่าสุดก็คือน้องน่าจะทราบแล้วว่ามันโซเอาท์นะคะไปในเวลาอันรวดเร็วมากๆค่ะประมาณแค่ชั่วโมงนิดๆเองนะแล้วก็น่าดีใจนะคะคนไทยเนี่ยโชคดีที่มีลิลลี่ทีมนะเห็นเขาไปกว้านซื้อมาได้พอสมควรค่ะใครที่จองผ่านกับเขาก็น่าจะได้ของเยอะอยู่เหมือนกันนะส่วนใครที่กดจองเองไม่รู้เหมือนกันคุณกดจองทันหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้โอ้โหฝุ่นตลบจริงๆค่ะโอนเงินกันแทบไม่ทันอะนะอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็ข่าวผ่านทางสื่อข่าวของทางเกาหลีเองนะคะก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะโอ้โหข่าวเต็มหน้าฟีดเลยค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะตอนนี้ล่าสุดโซเอาไปแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับใครนะคะที่สั่งจองทันนะคะค่ะแค่พรีออเดอร์ก็หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวมีมาเนาะรูปด้านในมีมาถ้าแอดเห็นเดี๋ยวแอดจะเอามาทำสกู๊ปข่าวให้ดูค่ะสำหรับใครที่ซื้อไม่ทันนะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า